สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเมื่อกี้เป็นที่กด Y นะครับนะนี้พามาดูครับมีแก้วเบียร์อยู่ด้านล่างอันนี้เป็นที่ลินเบียร์นะครับก็ให้กดปุ่มนะครับอันนี้เขาบอกว่าเบียร์สดนะฮะบุฟเฟ่บางโรงแรมหรูๆนะครับจะมีแบบนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันเอียงเทอย่างเงี้ยครับไม่ให้ฟองกระจายเลยนะครับแล้วก็มีหยอดฟองมาอีกทีตอนท้ายนะครับคือฝรั่งเนี่ยเขาจะทานไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่แบบไม่มีฟองเลยเหมือนกับของเรานะครับของฝรั่งก็ต้องมีฟองบ้างนะครับก็จะมีหยอดฟองมาตรงท้ายหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเวลาตั้งก็ตั้งอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะรินเบียร์มาเดี๋ยวดูไม่ทันดูกันอีกรอบครั้งครับครับจากที่ Y นะครับตรงกลางนี้เป็นน้ำแข็งนะครับไอซ์นะครับไอซ์คิวบ์นะครับก้อนน้ำแข็งข้างล่างนี่คือแก้วเบียร์นะครับเราแก้วเบียร์มาวางไว้อย่างนี้นะครับนะฮะเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยครับดับเบียร์แล้วก็กดปุ่มนะครับ Press here กดตรงนี้กดปุ๊บมันเอียงแก้วให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เบียร์ก็ค่อยๆรินลงมานะครับเย็นฉ่ำนะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับเขาหยอดฟองตามมานะครับเล็กน้อยนะครับก็ฝรั่งเขาจะแบบไม่ได้ว่า1เขาไม่กินเบียร์ใส่น้ำแข็งนะครับแล้วอย่างที่2เนี่ยเขาก็จะไม่แบบว่ารินจนไม่มีฟองเลยก็จะมีฟองอยู่บ้างนะครับไอลักษณะความชอบเรื่องฟองเบียร์เนี่ยก็ต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละสังคมเหมือนกันนะครับนะก็มาเนี่ยครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะจริงๆเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเช้านะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ไถจงนะครับที่ไต้หวันนะครับแต่เขามีเบียร์ให้ด้วยเมื่อกี้จริงอยากรีวิวไวน์นะอันนี้รสชาติก็ใช้ได้ครับเบียร์สดเย็นฉ่ำกินแต่เช้ามันแปลกดีเหมือนกันนะครับอยากรีวิวไวน์เลยไวน์เขาจะมีเฉพาะช่วงเย็นครับดินเนอร์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่มากับโรงแรมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกัน